จ้าที่กู้ภัยสว่างบึงสัมพันธ์ธรรมสถานได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือว่ามีลูกสุนัขติดอยู่ภายในกองเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าจะถูกเหล็กทับและส่งเสียงร้องตลอดเวลาจึงพร้อมด้วยกำลังอาสาจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือและไฟส่องสว่างรุดไปที่เกิดเหตุบริเวณด้านหลังปั๊มน้ำมันพีทีหมู่ที่7ตำบลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนางสาวยุภาแก้วบุตรตาอายุ37ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่107หมู่3ตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีและนางหนูจันทร์สายทองอายุ62ปีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่76หมู่3ตำบล3แยกซึ่งเป็น2ป้าหลานมีอาชีพค้าขายอยู่ในตลาดอำเภอบึง3000ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่พร้อมกับดูแลลูกหมาอีกจำนวน3ตัวโดยแจ้งว่ายังมีลูกหมาอีก1ตัวนั้นติดอยู่ภายในกองเหล็กขนาดใหญ่พร้อมทั้งมีการส่งเสียงร้องตลอดเวลาไม่สามารถออกมาเองได้คาดว่าจะได้รับบาดเจ็บบึงต้นเจ้าที่กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานได้พยายามค้นหาตำแหน่งที่ลูกหมาติดอยู่ภายในพร้อมทั้งได้ใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อเปิดช่องทางแต่เนื่องจากเหล็กนั้นมีจำนวนมากและวางทับซ้อนกันจึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานกระทั่งเจ้าที่กู้ภัยตัดสินใจช่วยกันเคลื่อนย้ายเศษเหล็กออกทีละชิ้นตามตำแหน่งที่ลูกหมาส่งเสียงร้องใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเศษสามารถนำตัวลูกหมาออกมาจากกองเหล็กได้โดยพบว่าเป็นลูกหมาเพศเมียลำตัวสีน้ำตาลสลับสีขาวมีบาดแผลที่ขาหน้าข้างขวาจึงได้หาน้ำหาอาหารให้กินเบื้องต้นพร้อมทั้งนำตัวไปอนุบาลไว้ชั่วคราวก่อนส่งรักษาที่คลินิกรักษาสัตว์ต่อไปส่วนลูกหมาเหลืออีก3ตัวนั้นได้ปล่อยไว้ให้อยู่ที่เดิมโดยมีแม่หมาคอยดูแลสอบถามสองป้าหลานเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หลังจากขายของเสร็จแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีแห่งนี้ก็สังเกตเห็นหมาจรจัดเพศเมียตัวหนึ่งอาศัยอยู่แถวกองเหล็กหลังปั๊มด้วยความสงสารจึงนำอาหารที่ติดมาในรถให้หมาตัวดังกล่าวได้กินประทังความหิวและแวะให้ทุกวันตอนเย็นก่อนกลับบ้านจากนั้นไม่นานระหว่างที่เอาอาหารมาให้ตามปกติก็พบว่ามีลูกหมาอีก4ตัวทยอยเดินออกมาจากกองเหล็กพร้อมมากินอาหารกับแม่หมายิ่งทำให้ตนรู้สึกสงสารเข้าไปอีกจึงต้องเพิ่มปริมาณอาหารมากขึ้นกระทั่งค่ำวันนี้ตนกับหลานแวะมาให้อาหารเช่นเคยแต่กลับพบว่าลูกหมาออกมากินอาหารเพียงแค่3ตัวหายไปตัวหนึ่งจึงพยายามเรียกร้องให้ออกมาแต่กลับได้ยินลูกหมาส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแทนจึงคิดว่าต้องถูกเหล็กทับแน่นอนจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานมาช่วยชีวิตลูกหมาได้สำเร็จในที่สุด